วันใดวันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีไปต่อไม่ได้ครับได้แค่นี้ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เราลงไปที่ใดก็กลายเป็นบ้องกัญชาทุกทีเลยเขาเรียกว่าท่าดีทีเหลวไปไม่รอดสิ่งที่เราไม่ถนัดเราก็ไปไม่รอดแต่ถ้าถนัดก็ยังไม่อยู่หยุดไม่ได้ติดลมบนไปกันหาจุดจบไม่ได้เลยสิ่งที่ถนัดคำว่าถนัดคืออะไรกันมันอยู่จะ4-5คำต่อไปนี้นะบอกว่า1ต้องเริ่มต้นจากคำว่ารู้2ตามมาด้วยคำว่าความรู้3ความเข้าใจ4ความมั่นใจ5ความชำนาญ6ความเชี่ยวชาญ7ความช่ำชองพอเวลามาพูดถึงคำว่าความช่ำชองถ้าเอาภาษาของพระพุทธเจ้ามาพูดนะฮะมันก็คือวะสีวะสีวะสีออกเสียงสำเนียงไทยๆเนี่ยวะสีวะสีถ้าอยากจะรู้ว่าวะสีมันแปลว่าอะไรก็ไปถามประเรียน9ประเรียน9ตอบไม่ได้ก็ไปหาประเรียน8เอ้ย10 18ประเรียน18ตอบไม่ได้ก็ไปหาประเรียน27คำว่าวะสีนั่นเองครับคำว่าวะสีเนี่ยฮะมันจะพูดในกลุ่มที่เขาปฏิบัติได้แล้วก็ถึงปฏิบัติได้แล้วเข้าถึงคำว่าเข้าถึงมันอธิบายง่ายๆเรามีห้องอยู่ห้องหนึ่งก็มีฉากกั้นกันแล้วกันอย่าคิดมากนาทีนี้อยู่ฉากห้องนี้พอเผลอแป๊บเดียวไปอยู่ห้องนั้นแล้วแป๊บเดียวก็มาในห้องนี้นะเข้าออกได้ฉับพลันทันใดนั่นแหละความหมายของคำว่าวะสีวะสีถามว่าเรื่องนี้คืออะไรง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันนะเรียกมันว่ารูปใช่ไหมพอเวลาจะเป็นนามปุ๊บแยกแป๊บทันทีภายในวินาทีเดียวกันเห็นไหมเข้าออกรูปนามนามรูปรูปนามเรียกว่าแตกฉานในเรื่องของนามรูปรูปนามนะสภาวะเช่นนี้แหละเรียกว่าวะสีเห็นไหมครับแน่นอนมันต้องรวดเร็วทันใจนะมันอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่ต้องผ่านโสดาสกิทาอนาและเนื้อไปกว่านั้นมันจึงจะได้ตรงนี้ครับถ้าหากก็เป็นโสดาก็ยังยักแย่ยักยันอยู่กว่าจะเข้าไปผ่านม่านได้ก็ยื้ออยู่หน่อยนึงว่าโยกอยู่3ครั้งแล้วกันปึ๊บไม่เข้ายังไม่ผ่านม่านถอยไปทีนึงครั้งที่สองเปิดยังก็ไม่ผ่านม่านอีกครั้งที่สามถอยอีกเปิดทีนึงก็จะไม่ผ่านม่านทีนึงโยกไป3ครั้งยังไม่ผ่านเลยม่านแต่อรหันต์ครั้งเดียวปลื้ดแป๊บ
คำว่ารูปนามรูปนามเนี่ยครับนา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 เป็นคำพูดที่พูดกันมาเกินกว่า 2,600 ปีแน่นอนนะครับพี่ว่านถามว่าใครล่ะครับจะอยู่ในสภาวะนี้ได้สภาวะฝั่งนี้เรียกว่าสภาวะผ่านม่านไปปุ๊บเป็นภาวะภาวะสภาวะสภาวะภาวะเนี่ยเอาทำให้ได้ก็แค่นั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยู่หน้าจอ บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามทีถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจกลไกของธรรมชาติผ่านไม่ได้ครับไม่มีทางผ่านได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านมิติของธรรมชาติถามว่าธรรมชาติมันคืออะไรอย่าไปไกลโลกใบนี้ทั้งใบล้วนแต่เรียกว่าธรรมชาติทั้งหมดอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกนี้สิ่งนั้นทั้งหมดรวมเรียกว่าธรรมชาติหรือเนเจอร์นั่นเองครับจบไหมเนี่ยอากาศก็เป็นธรรมชาติ น้ำก็เป็นธรรมชาติดินก็เป็นธรรมชาติแล้วไฟนะไฟหรือความร้อนนะมันก็คือธรรมชาตินะครับอะไรถ้าไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมและไฟจบยังครับนะทีนี้เกินไปกว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเป็นพระธรรมเข้าไปแล้วนะเกินกว่าโลกใบนี้ถือว่าเป็นพระธรรมไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ้าใครอยากจะไปล่วงรู้หรือเข้าไปถึงพระธรรมที่ว่านั้นมันต้องตีธรรมชาติโลกใบนี้ให้แตกซะก่อนเท่าโลกใบนี้เป็นตัวตั้งแปลว่าจะต้องมุดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกใบนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะได้ครับที่ว่ามันเนี่ยมุดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกใบนี้จึงจะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้ตรงนั้นนะฮะก็มาถึงตัวเราที่นี่ครับตัวเราทั้งหมดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบของธาตุทั้ง4นั่นเองครับดินน้ำลมและไฟเพราะฉะนั้นการที่ไปศึกษาขนาดโลกใบใหญ่ๆงั้นมันไม่ได้หรอกศึกษาตัวย่อไม่ดีกว่าเด้อในตัวเรานี่เองนะครับก็คือเรื่องของร่างกายของเราใจเราจิตเรา3สิ่งนี้ท่านจึงจะรู้ว่าธาตุทั้ง4มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและบูรณาการกันยังไงทำไมถึงมีหูมีตามีต่างๆนะเต้นแรงเต้นกาท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนั่นแหละแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบอย่างนี้ไปไกลมันถึงยุคของมันครับผมมันถึงยุคที่มนุษย์คำว่ายุคอย่าไปไกลคิด100ปีต่อ1ยุคก็1ศตวรรษนี่คือ1ยุคศตวรรษนี้แหละครับคือศตวรรษที่21มนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะรู้เรื่องราวอย่างนี้ก็แปลว่าจะเริ่มมารู้จักตัวตนของตัวเราเองกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับใครจะไปนอกประเด็นนี้ก็มันเรื่องของเขาทีเนี้ยครับเขาคือเขาเราคือเราแต่เราอยู่ในกรอบนี้แหละนี่แหละคือที่บอกว่าศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาตินะครับนะศาสตร์ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองเอาให้ได้แปลว่าในชีวิตของความเป็นจริงท่านก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันเราจะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปได้ก็ต้องอาศัยธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเองมาบริโภคก็คือมากินนั่นแหละเห็นไหมเช่นหนึ่งกินอากาศก็งับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเขาโอเคไหมต่อมาก็กินน้ำ
นะต่อมาก็กินพืชส่วนสัตว์ก็พยายามกินสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งสัตว์ที่มีเลือดน้อยปลาสัตว์ที่มีเลือดน้อยหอยหอยอะไรเนาะมีเลือดน้อยเลือดมากกันนี่หอยที่มีเลือดมากจะไปกินมันเช่นหอยแครงเนี่ยไหมครับหอยถางกินให้มันเยอะๆหอยกาบหอยถางหอยกาบผมจะเรียกว่าหอยถางนะเห็นไหมมันชัดหอยถางใช่ไหมนั่นแหละกินเยอะๆเพราะเลือดมันน้อยถ้าอยากจะกินกุ้งหอยยกเว้นหอยแครงหอยทะเลนั่นหอยน้ำจืดใส่เข้าไปเถอะครับนะไทยเขาบอกว่ามีไวรัสบีโรคตับโอ้ยผมกินมาเยอะเลยก้อยหอยนี่ไม่เห็นมันเป็นใช่ไหมฮะนะกินปลาเขาก็บอกว่าเป็นโรคอยู่ในปลาอยู่ในปลาโรคอะไรโรคใบไม้เหรอเออเห็นไหมสรุปแล้วจะกินอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วก็ติดองค์ความรู้ตะวันตกหรือแต่แมนก็บอกว่าองค์กรสร้างโง่ตะวันตกเห็นไหมอย่าไปกินหอยอย่าไปกินปลาปลาซิวปลาส้อยนี่แหละแล้วมันจะเป็นโรคใบไม้อะไรของมันก็ไม่รู้แหละแล้วมันจะให้กูกินอะไรขออนุญาตเริ่มสุภาพมันจะให้กูคิดอะไรวะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพากันกินกันมาชวนเธอก็ไปกินของห่อของเขาสาศาสตร์นั่นแหละครับแพ็คกิ้งในสุญญากาศทุกวันเนี่ยแล้วก็ใส่เขาที่สารกันบูดที่นี่นั่นแหละครับสารกันบูดคล้ายๆกับว่าป้องกันอย่าให้มันเน่าง่ายนะมันจะส่งข้ามน้ำข้ามทะเลได้ใช้เวลายาวนานหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมนะโรคใบไม้โรคตับไอ้ปัสสาวะสั่นตกลงชาวบ้านมันจะกินอะไรเนี่ยจับแต่ความเลวร้ายใส่มนุษย์ก็มีกินมดดงมดแดงกินไปเถอะครับกินมาเยอะแล้วดักโรคดักแด้กินไปเถอะครับกุจงกุจีกินไม่เถอะครับกินมาเยอะแล้วลุงออกแต่ไม่เห็นมันตายสักทีหนึ่งจะตายเหมือนกันแล้วจะห้ามกินไม่ได้ยังไงใช่ป่ะเออแต่เวลาของเขานู่นมาจากตะวันตกอะไรล่ะไส้กรอกแล้วโอ้สะอาดสะอาดเคยไปดูหรือเปล่างี้ดีกว่าไอ้คนซื้อกินกันตอนไหนเคยไปดูโรงงานก็ทำแบบเคยไปดูบ้างแบบก็ไม่เคยอีกแหละนะฮะมาสำเร็จรูปอย่างเดียวสะอาดสะอาดโอ้ยพอแล้วกินมาเยอะแล้วนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะกินจากซีกโลกไหนก็ตามทีนะเอาเถอะสรุปก็แล้วกันเนาะมนุษย์โลกมันนี่เขากินอะไรเขากินทั้งนั้นแหละแต่หลีกเลี่ยงอย่างเดียวก็คือสิ่งที่มันเจอปนมาด้วยเคมีใช่ไหมครับขึ้นชื่อว่ามีเคมีมันจะเรียกมันว่าอะไรวะสารกันบูดหรือก็อย่าไปกินมันนะครับมีใครรู้ไหมอาหารที่อยู่ในกินอาหารนะครับมีสารกันบูดอยู่เท่าไหร่มันเคยพูดหรือเปล่าไม่รู้นี่ไม่เคยมีไหมครับในสลากเขาเขียนเอาไว้มีหรือเปล่าครับเห็นไหมน้ำอ้อยก็คือต้นอ้อยธรรมดาได้เอง
อยากจะกินหวานเลยมะม่วงสุกมันก็หวานแล้วโอ้ยใช่ไหมล่ะลูกตะขบข้างรั้วมันก็หวานแล้วมันสุกใช่ไหมล่ะอยากกินเปรี้ยวใช่ไหมโอ้ยมะม่วงอยากกินมันใช่ไหมทุเรียนไงทั้งมันทั้งหวานด้วยกินเข้าไปเถอะใช่ไหมครับพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลที่มันเป็นเม็ดๆนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเม็ดๆเนี่ยมันสังเคราะห์มาผ่านเคมีเท่านั้นแหละเห็นไหมจะเถียงไหมเนี่ยคำว่าเคมีก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่วันยังค่ำแหละจะเถียงลุงออกอยู่เลยโอ้ยพี่ก่อนเนี่ยมัน75ปีเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะเงี้ยครับพูดถึงเรื่องสุขภาพได้ไหมก็ทำงานได้ทั้งวันแล้วถ้าจะทำไม่ทำก็นอนทั้งวันเหมือนกันแหละใช่ไหมครับไม่ทำก็นอนทั้งวันเหมือนกันถ้าทำก็ได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะลุยกันมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ลุยดีกว่าสบายไหวไหมครับไม่รู้ว่าเล่าอะไรมาให้ฟังบ้างวันนี้รู้แต่ว่าวันนี้มาในมาดใหม่นะครับนี่ เห็นไหมเห็นยังชัดไหมลุงออกเพียวเอเนจีใช่ป่ะแอลมี่พีอีสไตล์ไดเดนแมนเห็นไหมยังไม่พอนะหันหลังอีกต่างหากนั่นมามีอะไรวันนี้มาในมาดมาดีกว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตรพุทธเห็นไหมเห็นอย่างมีลายเซ็นต่างหากลายเซ็นลูกงอกวันนี้มาในมาดใหม่คำว่าสาธุอมินอเมนโอมนะครับมันมาตั้งแต่นู้นอยู่วิทยุด้วยครับพูดมันตั้ง20กว่าปีแล้วใช่ไหมครับพูดมา20กว่าปีแล้วจ้าตรงนั้นนะอามินอาเมนนั่นนะใช่ไหมครับก็มนุษย์จะมาทะเลาะกันตบตีกันเข็นฆ่ากันกลุ่มอามินก็ทะเลาะกันกลุ่มอาเมนก็ทะเลาะกันในโลกใบนี้กลุ่มโอมสิฮะดูมันจะไม่ทะเลาะกันนะครับเออแล้วกลุ่มอมิตรพุทธและสาธุก็รู้สึกว่าจะไม่ทะเลาะกันนะสรุปโลกใบนี้นะฮะกลุ่มอามินและอาเมนนะฮะทะเลาะกัน กรุณาใช้สติและก็ปัญญาพิจารณาสมควรแก่กรณีต้องอธิบายมากไปกว่านี้ไหมไม่ต้องมั้งแค่นี้พอจะลำดับได้แล้วล่ะครับสำหรับพอที่จะแต่ทั้งหมดนั้นตัดออกให้หมดยังได้ไม่ต้องมีสาธุไม่ต้องมีอามินอาเมนไม่ต้องมีโอมไม่ต้องมีอมิตรพุทธมีแต่มนุษย์อย่างท่านอย่างผมยุคต่อไปนี้นะครับมันจะมีแค่มนุษย์หญิงและชายต่างวัยต่างขนาดยุคต่อไปนี้แหละยุคนี้แหละครับศตวรรษนี้นะครับอย่างนี้ไปไหนอยู่ให้ครบศตวรรษก็แล้วกันอันนี้มันเพิ่งใช้มา18ปีเต็มๆเองนะศตวรรษนี้ครับ อยู่เต็มๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนก็จะได้รู้ว่ามนุษย์มันจะเข้ามาสู่ธรรมนูญของมนุษย์สยชาติเรื่องศีลเรื่องอะไรต่างมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเพราะว่าคำว่าศีลเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่คำว่าหน้าที่สิทธิเนี่ยมันจับต้องได้เลยเห็นไหมผมมีหน้าที่อะไรท่านมีสิทธิอะไรหน้าที่สิทธิเห็นไหมมันจะคำว่าหน้าที่สิทธิ
มาเป็นตัวกำกับมนุษยชาติต่อไปแล้วก็อำนาจหน้าที่สิทธิอำนาจ3สิ่งนี้ครับมนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงนี้ทุกคนในโลกนะมาถึงวันนี้องค์การสหประชาชาติก็ประกาศมาไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มั่งประชากรมนุษย์โลกใบนี้มีอยู่ 7,900 ล้านคนนะครับ 7,900 ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆนะตามที่เขาสำรวจได้เห็นไหมครับมันมากขนาดนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปก็อาหารผลิตพอไหมทีเนี้ยยิ่งร้อนแรงเนี่ยจะผลิตอาหารพอไหมเนี่ยนี่แหละให้รู้ซะบ้างสรุปแล้วเกิดมากจนเกินไปมันจะเกิดภาวะกาลียุคขึ้นมากาลียุคก็คือที่บอกว่าข้าวยากหมากแพงนั่นนะครับสำนวนข้าวยากหมากแพงมันหมายความว่าไงจะปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีน้ำจะให้ทำนาก็คือร้อนแรงนั่นแหละก็มันร้อนทั่วทั้งโลกเวลาเนี้ยนี่เกิดมาเยอะๆเสร็จแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินทีนี้ไม่มีกินก็ฉีกเนื้อกันกินก็แค่นั่นคือกาลียุคมองเห็นภาพไหมครับที่ว่าเนี่ยบ้านเราไม่เกิดหรอกครับบ้านเราประเทศไทยแผ่นดินรูปขวานเนี่ยอุดมสมบูรณ์กันอยู่แล้วนะข้าวปลาอาหารเนี่ยมีแต่ขายไม่ออกต่างหากเวลานี้ใช่ป่ะคนค้าคนขายขายเป็นขายก็หาส่วนต่างกันทุกทีก็วุ่นวายกันอย่างเงี้ยครับเอาแต่ส่วนต่างเข้าพกเข้าห่อกันใช่ไหมล่ะมันเป็นมานานแล้วนะมั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็แกล้งเซิร์ฟไปงั้นแหละทั้งที่รู้ก็พูดไม่ได้ไม่จะรู้ไปทำแมวทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่รู้ก็พูดไม่ได้ไม่จะพูดไปทำแมวก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องพูดดีกว่าใช่ไหมที่พูดเนี่ยก็ต้องให้ระวังเพราะนั้นฝึกกินอากาศเข้าไว้ก่อนฝึกกินน้ำไว้ฝึกกินใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเข้าไว้เผือกมันมากินเข้าไว้อาหารเจอย่างเงี้ยฝึกกินครับมันจะได้คุ้นเคยพอเวลามันขาดตกพังมันจะได้หิวทั้งวันดื่มน้ำอึ้งนึงก็อยู่ได้วะใช่ไหมไอ้ต้นไม้ข้างรั้วเนี่ยปลูกเอาไว้ของกินอย่ามัวแต่ซื้ออะไรกันนักกันหนาเถอะเอ้ยพี่ก็มะเขือพวงปลูกไว้เถอะรั้วบ้านใช่ไหมกินกันทั้งปีนะปลาร้าทำไว้เถอะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงปลาร้าเนี่ยจะเป็นยาให้ดูไว้จุลินทรีย์เนี่ยครับจุลินทรีย์มันเป็นยานะให้ดูผมเรียกว่าจุลินทรีย์นี่คือสัตว์พระโพธิสัตว์ให้คุณอย่างเดียวนะครับจุลินทรีย์ให้คุณอย่างเดียวนะจำด้วยครับง่ายสัตว์ตัวเล็กนั่นมันให้คุณโอเคไหมครับแล้วสัตว์ตัวเล็กเขาไม่ให้โทษให้โทษเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าแบคทีเรียนะครับมี108สายพันธุ์เขาว่าแบคทีเรียวิธีคิดเพื่อสรุปสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีทั้งหมดอยู่100คนจุลินทรีย์เนี่ย99คนแบคทีเรียมีคนเดียวมีตัวเดียวแบคทีเรียมันหัวแข็งนะมันทำลายถ้าแบคทีเรียมันมากมันก็ทำลายจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆหมู่บ้านใดที่มีแบคทีเรียเยอะง่ายๆคือโจรนั่นแหละคิดมากนั่นแหละแบคทีเรียมันทำลายไงใครก็ตามที่มีพฤติกรรมมีกิจกรรมการกระทำทำลายคนในหมู่บ้าน
นั่นนะฮะเอาปูนการะผากได้เลยว่านั่นคือตัวแบคทีเรียในรูปร่างของมนุษย์โอเคไหม นั่นก็ปราบชัดวิธีการปราบจุลินทรีย์ทั้งหมดก็รวมกันสิครับเออบีบมันเข้าไปบีบมันเข้าไปอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ตายเพราะอะไรสำนวนนะฮะปลาสิวยุ่มรวมกับจระเข้เออจระเข้มีอยู่ตัวเดียวในบ้านนะอิทธิพลนักประมาณนะจุลินทรีย์เรียกว่าเนี่ยรวมจระเข้มองเห็นภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นคนดีต้องรวมกันนั่นเองครับถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวรวมกันคนชั่วในหมู่บ้านก็จะหายไปเองแต่ทุกวันนี้ถ้าแต่ละหมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยครับบ้านจัดสรรหมู่บ้านนู่นนี่นั่นไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยนั่นนะครับยิ่งเหินห่างอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละไม่รู้จักหน้าค่าตากันออกจากบ้านก็กลัวไปหมดรปภ.ก็จ้างเข้ามาทำกันดูแลกันค่าใช้จ่ายก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นมามากมานานแล้วออกไปบ้านเดียวที่ไหนก็ไม่จะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าไปไหนไม่ปลอดภัยใครเขาจะมาบ้านเมืองเราใช่หรือเปล่าครับเสร็จแล้วก็ท่องเที่ยวคำว่าเที่ยวทีเขาก็ไม่ปลอดภัยเขามาก็เข็ดเหมือนกับเราไปบ้านเขาเหมือนกันแหละแต่บ้านเขาประเทศที่เขาเจริญแล้วมันก็ปลอดภัยเนาะบ้านเราละปีนี้จะเจริญอยู่เนี่ยนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติมาถึงวันนี้มันใช้ฉบับที่12 12 5 60 60ปีให้ดูไปแผนละ5 ปี 5 ปีนั่นไง60ปีพัฒนามา60ปีแล้วเข้าสู่แผนที่ว่าเนี่ย จะไปต่ออีกกี่แผนนี่อีก20ปีข้างหน้าใช่ไหมนะไปถึงไหนกันบ้านใกล้เคียงก็จะไปถึงไหนกันแล้วเห็นไหมแค่นี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรถ้าถามผมนะเกิดจากคนเกิดก่อนสิ่งที่ไม่ดีทุกวันนี่มันกองเต็มบ้านเต็มเมืองคือมาจากคนเกิดก่อนทั้งนั้นแล้วคนเกิดก่อนที่มีอำนาจด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมคนก่อนที่มีอำนาจเนี่ยปกครองดูแลกันมาตลอดก็แปลว่าคนที่เกินเกิดก่อนตายไปแล้วนับไม่ถ้วนกันแล้วกันมันก็ส่งต่อมาเรื่อยส่งต่อมาเรื่อยภาษาทั่วไปเขาจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นอำนาจนะนะเข้ามาสู่หลักวิชารัฐศาสตร์นะปรัชญารัฐศาสตร์มันแปลว่านักปกครองนะครับก่อนนั้นรนชลัยยิ่งนะผู้ปกครองยิ่งปกครองคนโง่มากได้มากเท่าไหร่หรือในหนึ่งบอกว่าในแผ่นดินไหนก็ตามทีที่มีคนโง่มากเท่าใดยิ่งปกครองง่ายมากเท่ากับเท่านั้นนั่นนักปกครองเขาคิดอย่างนั้นณวันนี้ถ้านักปกครองคิดเช่นเดิมซวยซวยเพราะอะไรเพราะมันมีมือถือมือถอยนี่เพราะมันมีตัวนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยครับมันจะจัดการเนี่ยนกมีหูหนูมีปีกตรงนี้อย่าไปคิดว่าคนที่อยู่ข้างท่านที่มีอำนาจเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกเมียท่านทั้งก็แล้วกันก็แล้วกันเห็นไหมคนเหล่านั้นก็รักชาติเหมือนกันถ้าหากว่านักปกครองเซนผู้มีอำนาจเซนก๊กแก๊กไม่ถูกต้องมีตำสมภาคระวังเจอไม่รู้ไหมพ่ออะไรรู้ไหมเอกสารมันถ่ายได้หมดในเวลานี้ หน้าตักเห็นไหมบุคลากรผ่านใครเ
อ่านเอกสารปุ๊บลายเสร็จปุ๊บกดแปะโซเชียลมีเดียส่งต่อทีนี้ซวยไม่รู้ใครเป็นไผทีนี้ไม่รู้ไผเป็นไผทีนี้เห็นไหมลุงออกหวังดีนะจึงเล่าให้ฟังนาทีนี้เล่าให้ฟังนาทีเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเป็นวันที่21เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562ใช่ไหมบอกวันเวลาบอกวันไว้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อคนรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะมาเจอคลิปอย่างนี้ที่ลุงหอกพูดทิ้งเอาไว้มันไม่หายหนีไปไหนมันกองอยู่ใน YouTube ตอนนี้มันหมื่นกว่าคลิปเข้าไปแล้วนะไม่ใช่13,000เข้าไปแล้วนะเห็นไหมครับน้อยสมัยแล้วใครมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นอมตะพูดเนี่ยครับงั้นก็เลยฝากเอาไว้กับท่านที่อยู่หน้าจอส่งต่อไปยังบุคคลอื่นถึงไม่ส่งเด็กๆต่อไปเขาก็มาเจอ ใช่ไหมฮะเพราะกองเอาไว้ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอยู่เวลาใน YouTube นั่นแหละใช่ไหมเรารู้ว่ามีประโยชน์ก็เลยกองเอาไว้ที่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะมาเจอในวันหนึ่งข้างหน้านะพอเวลาเขาเจอปุ๊บต้องถามหาตัวจริงเสียงจริงนั่งพูดอยู่นี่แหละและตัวจริงเสียงจริงก็ยังอยู่ต่ออยู่นานนะเพื่อจะตอบคำถามเขาเหล่านั้นที่สงสัยคำพูดที่ลุงออกเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้มันถึงบอกว่าเป็นภาษาลุงออกใช่ไหมไม่สังเกตบ้างไหมเลยว่าคลิปภาษาลุงหอกโอเคนะนั่นแหละค่อยๆสังเกตครับผมสิ่งเหล่านี้อย่าไปเพลินจนกระทั่งจนเกินไปว่าแล้วก็ผมก็แง่ดูคุณจอใหญ่เนี่ยเข้าท่าดีโอเคนะสรุปไหมครับวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วก็คนมันไม่มีโพยก็อยู่แค่เนี้ยพูดมาแล้วก็แล้วไปท่านต่างหากจำจดๆเอาไว้หน่อยติ๊กเอาไว้หน่อยเผื่อว่ามันสำคัญก็เชื่อว่าน่าจะบอกว่าเดี๋ยวนะ1คำว่ารู้2ความรู้3ความเข้าใจ4ความมั่นใจ5ความชำนาญ6ความเชี่ยวชาญ7ช่ำชองมนุษย์ที่จะเชี่ยวชาญช่ำชองนั้น มันก็ต้องหนึ่งรู้ได้รู้อะไรก็ไม่รู้เยอะสองคิดได้สามพูดได้สี่เขียนได้และห้าต้องทำได้ด้วยเห็นไหมมีองค์ประกอบทั้งห้าบริบทต้องทำได้ด้วยนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้มีคำว่าเชี่ยวชาญเลยนะครับเห็นไหมเชี่ยวชาญจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้โอเคไหม รู้ได้คิดได้พูดได้เขียนได้ทำได้นั่นแหละคือองค์ประกอบที่ถือว่าผู้ใดก็ตามมนุษย์โลกนี้ถ้าหากว่ามีอยู่4 5อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประกอบกันคนนั่นแหละครับทำอะไรก็สำเร็จหมดนะขอให้รู้แล้วก็ทำเถอะพี่เอ้ยถ้าขาดการกระทำค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นแหละครับใช่ไหมงานเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์มากที่สุดงานอาชีพที่ท่านทำทุกวันนี่แหละครับนั่นแหละฮะคือความสามารถของท่านความสามารถใครก็ตามที่มีความสามารถคนนั้นต้องมีความรู้แน่นอนไม่รู้มันจะมีความสามารถทำได้หรือไงเห็นไหมก็ย้อนไปย้อนมาสิครับเพราะฉะนั้นคำว่าความรู้นะวันนี้ไม่ได้อยู่ในประกาศนียบัตรนะครับไม่ได้อยู่ในปริญญาบัตรนะครับไม่รู้
โทษทีความสามารถไม่ได้อยู่ในปริญญาบัตรโอเคไหมติดไว้ข้างฝาโก้ๆไว้งั้นแค่ป่ะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ก็ลงก็ดีนะอย่าไปอวดใครไม่ต้องไปอวดใครหรอกอวดแล้วมันก็มีประโยชน์หรือเปล่าไม่ทราบนะก็ไม่แน่นะบางคนโอ้นะโอ้อวดโอเคนะคนก็โอ้ก็อวดก็ดีมีโอ้มีอวดเชิญครับผมไม่มีปัญหาหรอกพอไหมครับแค่นี้พอไหมเนี่ยที่จริงวันนี้จะเล่าเรื่องของอะไรกดไปแต่ลักไม่ใช่อะไรครับที่ไหนได้ก็เลยโชว์ของใหม่อะไรเปิดเห็นชัดเนาะนี่เห็นชัดนะเห็นไหมจะได้นะลุงงอกพีโอเอนเนอร์จีชัดไหมครับท่านเคยเห็นแต่ที่คลิปใช่ไหมล่ะของจริงเข้ามาแล้วจ้าไม่รู้ใส่เข้าไปเดินตลาดสดตลาดแห้งได้เปล่าไม่รู้แล้วก็ไปตามนี้แหละก็แล้วกันโอเคนะอ้าวผ่านไปโยมว่าแล้วก็ค่อยๆขออนุญาตตามปกติสะกิดเบาๆวันนี้มุมมองใหม่ภาพสดใสเสียงชัดเจนแน่งับอากาศกลืนอากาศกลั้นหายใจเท่ากับอึดอัดหูอื้อเหมือนใจจะขาดพอปล่อยและคลายอากาศออกเหมือนได้ขับสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายโล่งสบายนั่นแหละคือคำตอบอธิบายคำว่ามันอึดอัดอย่าไปไกลแปลว่าในตัวของท่านมันมีแต่ของเสียเยอะเลยนั่นแหละโอเคไหมพอเวลาคลายหัวใจมาปื๊ดเบาสบายแปลว่าของเสียที่ว่านั้นได้ออกไปตั้ง2กระบุงแล้วงี้ดีกว่าออกจากตัวมันก็เบาสบายสิเห็นไหมครับนี่แหละคืออากาศเป็นยารักษามนุษย์รักษาตัวเรานั่นแหละครับโอเคไหมแล้วพวกเราเจ้าค่อยต่อไปนี้มันก็จะไม่มีโรคเห็นไหมเออเขาคนที่อยู่นอกจอเนาะนะเข้าใจไหมเขาที่อยู่นอกจอยังมีอีกเยอะเนื้อหน้าเขาเหล่านั้นก็จะมาเจอกันในจอกับลุงออกนะแปลว่าที่ท่านอยู่ในขันนี้อยู่บ้านหลังเดียวกันมันมาเข้ามาอยู่พร้อมกันอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ก่อนก็รู้ก่อนนะก็ได้ก่อนนี่ก็เหมือนธรรมดาต่อคิวมาเองนะครับคนมาทีหลังก็ได้ทีหลังก็แค่นั้นเองเพราะของนี่มันสแตนบายมันอยู่ในบ้านเราทีวีแล้วใครจะมาดูอะไรต่างก็จะรู้ของเขาเองนะครับไม่ได้เสียหายไปไหนถือว่าไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับของดีๆมันยังอยู่แน่นอนนะครับแค่นะดีจะด้วยครับคุณพานุกรนะครับต่อมาเดือนนี้ขายของไม่ดีเลยค่ะเลยเครียดใหม่ว่าจะต้องไปเครียดทำไมแล้วคำว่าเครียดมันคืออะไรวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มีไหมล่ะทำไมถึงขายของไม่ได้ขายอะไรจึงขายไม่ได้นะถ้าขายไม่ได้ต้องถามตัวเองลูกค้าเข้ามาใครก็ไม่รู้ลูกค้าเข้ามาสื่อสารคำแรกแล้วสื่อสารกับลูกค้าว่าไงแล้วหน้าตาเราเป็นไง แต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกภาพคนขายของต้องเตรียมพร้อมทำตัวยังไงเนี้ยมันต้องมีศิลปะนะ
พูดจาก็ต้องเรียบร้อยนะฮะเออคนซื้อเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะโอเคไหมครับเพราะว่าคนขายก็ขายของสิ่งเดียวกันเยอะเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมใช่นะใช่นะคนซื้อก็ตัวเลือกเยอะการซื้อการขายจำไว้เลยครับคนที่ซื้อเนี่ยหนึ่งเขาต้องมีการเปรียบเทียบราคาของเทียบเส้นของแน่นอนเป็นคอมมอนเซนส์จะซื้อใครอยู่ที่ความพอใจเรามีดีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ซื้อเขาพอใจเริ่มต้นหน้าตาเห็นไหมบุคลิกภาพสองวาจาคำพูดคำจาสามข้อมูลสินค้าเข้าไหมถ้าเป็นสินค้าพวกอย่างพวกนี้มันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ขายผักสดในตลาดผักสดไม่ต้องอะไรมากมายสะอาดหน่อยเห็นไหมครับเออเขียวหน่อยอวบอันหน่อยแค่นี้ผักสดใครก็ซื้อราคาแพงหน่อยก็ได้นี่คือผักสดมันเห็นกับตามันเลือกได้จับต้องได้แต่ตรงนี้มันอยู่ภายในหมดมันต้องมีความรู้ภายในเนี่ยจึงจะเป็นคนขายของได้สินค้าพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับต้องเรียนรู้สิครับนะพวกเครื่องยนต์เหมือนกันนะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็แล้วกันส่วนธรรมชาติมันรู้เห็นจับต้องได้อยู่แล้วมันง่ายดีไม่ต้องมาปรุงแต่งใช่ไหมล่ะครับก็มีอยู่แค่นี้ทำไมถึงขายของไม่ได้ไปเครียดทำไมล่ะทีเครียดเพราะว่ามีคู่แข่งใช่ไหมนะอย่าไปคิดว่าเป็นมือคู่แข่งนะทำไงจะให้ผู้ซื้อเขาพึงพอใจเมื่อเวลาเขามองมาเห็นร้านเราร้านเราต้องมีการจัดพอสมควรแหละครับจัดให้มันดูดีไปยืนอยู่ห่างร้านสิครับมองเข้ามาใช่ไหมเออมันมีอะไรเกะกะลูกตาหรือเปล่าคนที่เขามาคาเข้ามาในร้านเกะกะลูกตาเขาก็เคืองรำคาญเขาก็เดินหนีก็แค่นั้นเองนี่ใช่หรอพี่โอ้ยถ้าผมเป็นคนขายของเลยขายหมดขายหมดไม่มีเหลือรวมทั้งเนื้อตัวด้วยก็จะมีคนซื้อตัวด้วยอ่ะเออจริงนะคำว่าซื้อตัวก็คือค่าตัวมันเพิ่มนั่นแหละครับคำว่าซื้อตัวหมายความอย่างนั้นนะครับก็ความสามารถอยู่ไหนก็มีคนต้องการเออถ้าไม่มีความสามารถทำอะไรเลยใครเขาจะต้องการเนี่ยมันต้องสนใจใฝ่รู้ปรับตัวเองให้ขึ้นมาให้มีความสามารถนะมันก็มีเป้าหมายของสวัสดิ์ไม่มีความสามารถมันไปไหนก็อยู่ไม่ได้โลกไปเนี่ยจริงใช่ไหมล่ะอยู่ได้ก็ไม่กี่วันหรอกอ่ะใช่ไหมเออใช่นะนั้นความสามารถเนี่ยตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้เห็นไหมอยู่ไหนก็อยู่ได้คนที่มีความสามารถอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับ โอเคนะเดือนนี้ขายของไม่ใช่เครียดเลิกพูดคำว่าเครียดอย่าไปเอาคำพูดของเขามาใส่เราโอเคไหมครับเครียดมันคืออะไรใครจะเป็นคนที่ให้คำจำกัดความที่มันชัดเจนอย่างนี้มันคืออะไรกันก็พูดจากันต่อๆกันมาหาอธิบายก็ไม่ได้ถ้าถามลุงออกคำว่าเครียดก็คือสับสนเออคิดอะไรคิดไม่จบทำอะไรก็ทำไม่จบเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อกองสิเขาเรียกว่าดินพอกหางหมูเห็นไหมครับมันก็วนอยู่ในอ่างก็แค่นั้นเองที่เขาว่าเครียดก็แค่นี้จบให้มันได้ทุกๆเรื่องสิครับมันจะไปเครียดทำไมแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้กินข้าวจบก็จบแล้วมีกินเออมีไม่มีอะไรก็กินจบก็จบแล้วพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่ก็แค่นั้นทำไมต้องพูดต้องอร่อยไม่อร่อย
ไม่จำเป็นจะเอ้ยนี่อร่อยนะพวกนี้เอาต่ออีกใช่ไหมไม่จำเป็นลูกงอกไม่จำเป็นเลยนะครับกินจบก็คือจบไม่เห็นต้องมีอะไรเลยนะนะนะส่วนก็คือคำว่าเครียดนั่นคืออะไรเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแมนบอถ้าใช่ก็เจ๋งก็แค่นั้นเองนะฮะนะต่อมาก็แล้วไวรัสสะคะให้โทษตลอดไวรัสภาษาเขาก็แล้วไวรัสจริงๆไวรัสนะฮะมันจะมีความถี่ในการเกิดผมจำไม่ได้แม่นผมมีตารางด้วยนะผมมีตารางเอาไวรัสดูมันจะ10ยกกำลัง10ยกกำลัง12หรือ15เนี่ยครับมันอยู่ในช่วงที่เขาเรียกกันว่าไวรัสคือแรงกระเพื่อมความถี่เร็วเลยกลุ่มนี้จะเรียกว่าไวรัสถ้าไวรอยมันจะความถี่10ยกกำลัง15 20ประมาณนั้นตัวเลขอธิบายตัวเลขให้ได้ต่อวินาทีนะครับมันเต้นความถี่ของไวรัสนี่พูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะฮะไวรัสโอเคนะถ้าพูดผ่านภาษาชีวะก็ลุงออกก็จนเหมือนกันจนด้วยกล่าวไม่รู้จะอธิบายว่าไงโอเคนะกลุ่มที่มันคือพวกกลุ่มอะตอมอย่างนี้ดีกว่าอะตอมมันจะเล็กกว่าเซลล์นะมันก็เลยมาทำลายเซลล์ก็แค่นั้นเองวิธีคิดเพื่อให้มันสรุปง่ายให้มันมองเห็นง่ายๆในแบบฉบับของลุงหงอถ้าเป็นรายละเอียดมันก็มีนะตำราก็มีเยอะแยะไปพี่เขียนไปนั่งจำเขาเนี่ยยกเว้นจะเขียนให้อ่านดูเองพวกเขียนจะเทียบให้ดูซะเดี๋ยวซ้ำไปที่เขาว่าไวรัสคือตรงนี้นะไวรอยคือตรงนี้นั่นเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นต้นนะครับผมเกิด7กรกฎาแต่ยังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอครับเริ่มต้นส่องกระจกเงาโยมขอคำชี้แนะจากลุงได้ไหมครับอ่ะเริ่มต้นจากส่องกระจกเงานะครับใช่ไหมครับก็จะเห็นอ๋อนี่ตาของฉันนี่หูฉันเฮ้ยตัวเรากับกระจกเฮ้ยทำไมมันตรงข้ามวะเนี่ยตรงกันข้ามกันเราหันหน้าใส่กันแล้วจับมือขวาหูขวาสิครับข้างหน้ามันเป็นซ้ายหน้ากระจกมันเป็นซ้ายก็เราหันหน้าออกมาใช่ไหมหน้ากระจกมันก็เห็นเป็นทางข้างด้านซ้ายแล้วจับหูขวาแท้ๆนะแต่กระจกมันเป็นซ้ายงงไหมเนี่ยโอ้ยผมจะว่างเหมือนกันนะถ้างงนะมันซ้ายเนี่ยซ้ายเราซ้ายเราจับหูขวาเนี่ยกระจกมันเป็นจับหูขวาดันมาเป็นซ้ายเราซะเนี่ยนี่ฮะเซนส์ตรงนี้จับให้ได้ครับนะจับเซนส์หรือความรู้สึกตรงนี้ให้ได้นี่วิธีการทำยังไงโอเคไหมครับจะรู้จักตัวเองตอบแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็เพิ่มเติมเอาเองนะครับอย่างอื่นก็เยอะแยะทีนี้ตอบเยอะแยะแต่เอาจุดเด่นไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์โอเคนะแต่ทำไงรู้แล้วนะส่องกระจกเงานะครับ สวนหลวงภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเคเอาโอเคประภาพัฒนวลมณีก็ใครเนาะประภาพัฒปอประหลัดดีกว่าไม่เคยจำสกุลท่านนะโอเคไม่เป็นไรมีอีกไหมคำถามมีบ่เมื่อคืนใส่หูฟังนอนฟังเสียงของลุงออก
คลื่นสมาธิก่อนนอนหูขวาได้ยินเสียงตีกลองโลหะหูขวาได้ยินเสียงตีกลองโลหะหูซ้ายได้ยินเสียงน้ำใสไหลรินเย็นค่ะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนเลยค่ะตื่นมาสบายตัวเลยค่ะ Thank you very big โอเคครับตื่นมาสบายตัวเลยค่ะโอเคนะสวัสดีเอาสวัสดีโอเคนะค่อยๆเดี๋ยวนะมันมีสมาธิเดี๋ยวนะก็ถือโอกาสแนะนำเลยนะมันมีคำว่าอริยะพระวันพระอริยะสมาธิวันพระอริยะนั่นนะผมก็ไม่รู้ผมพูดเรื่องอะไรไว้แต่ก็โจหัวไปงั้นมีผู้คนใช้เยอะนะใช้เยอะมากครับสมาธิ นี่ผมว่าเรื่องที่บอกว่าพระอริยะนั่นสมาธิก่อนนอนได้หมดแหละนะเอาตรงไหนก็ใช้ได้หมดสังเกตเสียงเวลาผมคุมเสียงให้เฮ้ยมันเข้าหูซ้ายได้ไงวะเฮ้ยออกหูซ้ายไปหูขวาได้ไงวะตรงนั้นต่างหากแล้วเฮ้ยมันนิ่งได้ไงวะเอ๊ะเจ้าของเสียงพูดเองเจ้าของเสียงทำเองมันก็บังคับเสียงได้สิครับก็คนที่เขาบรรลุทางเสียงมาเนี่ยใช่ไหมก็คุมเสียงได้สิครับเห็นไหมเปิดตัวแล้วเห็นไหมเปิดตัวแล้วบรรลุทางเสียงก็ทำได้ครับบรรลุแสงก็ควบคุมแสงได้ก็แข็งเองไม่ต้องมีอะไรเลยชัดเจนนะครับจิตรับรู้ได้แต่เรื่องเดียวโฟกัสชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวเขาบอกว่าถ้าโฟกัสหลายอย่างจิตจะแตกกระจายแต่ในชีวิตจริงหลายครั้งที่หลายสิ่งถาโถมเข้ามาต้องรับมือให้ทันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามายกตัวอย่างเช่นคุณแม่ที่มีลูกหลายคนที่ท่านเก่งในทุกด้านทำงานเก่งและว่องไวเป็นต้นตอบอธิบายว่าไงเนาะลุงออกจิตรับรู้ได้แต่เรื่องเดียวผมว่าใจมากกว่ามั้งครับมันเป็นใจซะแล้วเนี่ยใจมันได้หลายเรื่องโอ้โหใจมัน108เข้าหูสู่ใจเดี๋ยวมันก็ดีไอ้จำคำพูดคนที่มันทิ่มแทงเข้าหูเข้าใจใจก็คิดถึงตรงนั้นวันนี้เข้าตาสู่ใจไปเจอที่มันเข้าตากับสู่ใจเห็นไหมครับใจมันกองเต็มเดี๋ยวมันก็ไปผ่านการได้ยินคนนั้นว่ามาก็วอกแวกไปเรื่อยแหละแล้ววันนึงนี่คุยกับมนุษย์กี่คนเนี่ยแต่ละคนก็มีความสำคัญอย่างไรมีอิทธิพลกับชีวิตของเราหรือไม่คนคนนั้นนะบางคนลูกมีอิทธิพลกับแม่มากเหลือเกินโอเคไหมโอเคไหมด้วยการทะเลาะกันวิวาทกันเนี่ยน่าอิทธิพลในทางที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็แม่มีอิทธิพลมากเหลือเกินกับลูกแม่ก็จะสั่งเอาให้ทำต่างๆลูกก็ทำไม่ไหวหลายเรื่องวันหนึ่งเนี้ยเนี่ยลูกเขาก็บอกโอ้แม่มีอิทธิพลเหลือเกินครับข้องใจไม่น่าอยู่บ้านหลังนี้หนีไปอยู่ที่อื่นดีไหมเมื่อเปิดช่องโอกาสเปิดช่องไปเลยทีเนี้ยนี่แหละลูกหลานไม่อยู่กับตัวเองก็เพราะตรงนี้นะท่านจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปจี้เขามากใช่ไหมครับ
ให้มีหน้าที่หนึ่งอย่างสองอย่างก็พอแล้วเด็กนักเรียนนะให้มีหน้าที่ประจำตื่นมาต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนเงี้ยต้องให้มีหน้าที่ทำงานบ้านสักหนึ่งอย่างอย่างน้อยนั่นหนึ่งอย่างเด็กนักเรียนสองสามอย่างก็ได้ยิ่งดีถ้ามีความสามารถระดับนั้นนะครับแต่อย่าให้บกพร่องทางด้านการเรียนหนังสือถือว่าหมายเลขหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมครับต้องสอนลูกหลานอย่างสอนไปปุ๊บก็ต้องเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะต้องย้ำอาชีพเข้าไว้ไม่ใช่เดินฉุยฉายเหมือนหนังละครไม่เอานะเงี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เป็นไปเช่นนั้นนะที่จะปลูกฝังลูกหลานได้ไม่งั้นเลี้ยงไม่โตนะนี่ไม่โตนะโอเคนะครับเอาละอีกครั้งนึงครับจิตรับรู้แต่เรื่องเดียวจำไม่ได้จิตมันเป็นธาตุรู้มันสารพัดที่มันจะรู้บทมันรู้สารพัดที่มันจะรู้ส่วนมาก 99% ที่พูดเรื่องจิตก็คือเรื่องใจหมดถ้าผมจำแนกนะเกจิอาจารย์ใดก็ตามทีเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจจิตแม้ทั้งพุทธธาตุก็เหมือนกันเอาเข้าจริงจิตก็เป็นใจใจก็เป็นจิตเงี้ยหลวงประชาก็เหมือนกันนะว่านี่ก็ผมไม่เคยฟังเลยเวลาท่านบรรยายโอ้ยเคยฟังนั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องเอามาพูดจาในผ่านตรงนี้หรอกมันจะกลายเป็นนะเกทับรับแดดมันก็ไม่ใช่ดูงอกอ้างถึงหน่อยนึงก็ขอให้พิจารณาไว้ว่าของผมใจคือใจเลยจิตคือจิตเลยนะบอกคุณสมบัติเรื่องจิตไปเลยนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญก็คือปัญญาเนี่ยมันบอกนิยามไม่เสร็จสับเลยมีใครบ้างที่บอกนิยามเรื่องจิตเอาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้งอกอย่างเดียวกล้าพูดเลยที่ว่ามันถึงแม่นไงมันก็ไม่หลุดเดี๋ยวก็เผลอแล้วก็จิตแล้วก็ใจเหมือนกันทุกวันนี้เจอกันเยอะที่โผล่หน้าจอเยอะแยะไปคล้ายๆกับเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วครับแต่ได้ไม่ถึงเมื่อถ้าถึงแล้วมันก็จำแนกได้หมดทุกเรื่องนะครับจำหน่อยครับคำว่าถึงอย่าลืมว่าโสดาสกิทาและอนาคตและเหนือไปก่อนนั้นนะครับคำว่าถึงนะครับอย่าลืม 3-4 คำนี้ให้ได้มาถึงวันนี้เอาความเข้าใจเนี่ยมาใช้ดีกว่าผมว่านะที่มันผ่านมาเอาไว้เข็นต่างหากเอาไว้ซะอย่ามาปนกับลุงออกเอาไว้แชร์เอาไว้เปรียบเทียบมันพอได้อย่ามาผมว่ามันต่อยอดก็ไม่ได้ซ้ำไปเนื่องเพราะว่ามันบันทึกไว้เยอะในหัวสมองของท่านเองนั่นนะบันทึกไว้เยอะของใหม่ก็เข้าไม่ได้เพราะของเก่ามันเต็มเนี่ยเมื่อมันเต็มก็แปลว่าไม่เข้าใจมันไม่เข้าก็คือมันไม่เข้าใจเงี้ยเมื่อไม่เข้าใจแล้ววีไหนจะเข้าถึงเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนเนาะเพราะฉะนั้นยุคนี้ยุคแห่งความเข้าใจนะอย่าลืมนะลุงหมอกำลังแชร์ท่านอยู่นะครับในสิ่งที่เรามาทั้งหมดนะครับแชร์กันแชร์กันเราไม่ได้เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะยกเว้นขอเตะตัดขาพระอรหันต์เดินดินถ้ามีนะขอเตะตัดขาหน่อยได้ไหมก็แค่นั้นเองดูสิเตะพระอรหันต์จะร้องโอยป่ะโอเคนั้นก็น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะพอนะบรรทัดยาวเหยียดก็โอเคส่วนที่โอเคก็พอได้นะครับไปต่อครับกดแรงดึงดูดที่เขาเปิดคอร์สสอนกันมีจริงใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าก็โอ้ยตายเลยให้ผมพูดแทนเขานะคงไม่ได้หรอกครับกดแรงดึงดูดที่มันชัดที่สุดก็คือแม่เหล็กมันทั้งดึงมันทั้งดูดจริงๆแม่เหล็กมันดูดผลักให้ดูไว้ทั้งดูดและทั้งผลักนะแม่เหล็กไอ้ที่มันรักษาตัวเองที่เป็นแม่เหล็กให้มันคงเป็นก้อนแม่เหล็กได้นะมันมีสองสภาวะอยู่ที่เดียวกันทั้งดูดแล้วก็ผลักแล้วก็ดูดแล้วก็ผลักเนี่ยมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กเอาไว้ได้เห็นไหมคำว่าดูดครับอย่างอื่นที่เขาพูดกันจะเป็นคอร์สก็เลยผมบอกว่าเป็นวาทกรรมอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งแปลว่าเป็นเขาไปเห็นไหมครับดูงอนแล้วฟังแค่นี้เองทีนี้ดูดผลักในร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ดูดกับผลักดูดกับผลัก
มันจึงรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้โอเคไหมดูดอย่างเดียวไม่ผลักในตายอย่างเดียวครับเช่นสูดหายใจไงดูดก็คือสูดหายใจเข้านั่นแหละออกก็คือผลักนั่นอย่าคิดมากเข้ากับออกนั่นเองหัวใจก็ดูดผลักเหมือนกันดูดผลักเห็นไหมแรงดูดก็คือหัวใจเท่านั้นครับถ้าเป็นนอกตัวแล้วมันเรื่องเขาเรื่องความรวยโอเคไหมครับคำว่าดูดผลักเนี่ยถ้าหากว่าดูดมากกว่าผลักหรือว่าผลักมากกว่าดูดนั่นก็คือการไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลมันก็รักษาความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มันก็สึกหรอนะอย่างผมเนี่ยผมดูดผลักดูดผลักผมจะเรียกภาวะนี้ว่าเรดิเอทเรดิเอทดูดกับผลักดูดผลักดูดผลักดูดผลักอยู่ในวงกลมอย่าลืมนั่งพูดอย่างนี้คือวงกลมวงหนึ่งนะครับอย่าลืมเห็นไหมมันจึงรักษาความเป็นตัวเราไว้ได้นี่มัน75ไปแล้วจ้าอยู่ภาวะดูดผลักตรงนี้เองนั้นเข้าใจตัวเองให้มากๆไอ้ตรงนี้มิฉะนั้นจะถูกหลอกดูดความร่ำรวยเขาสร้างความดูดไปไกลแบบนั้นครับอะไรก็สู้ทำไม่ได้หรอกทำกับมือนี่นะของจริงไม่ใช่ไปนั่งจินตนาการเฮลไปนั่นปล่อยให้ไฮโซเขาลุยกันแกไหมส่วนมากไฮโซเป็นเครื่องมือเขาหลับบ้างกันเลยเพราะว่าเขาใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษเยอะน่าเชื่อถือเยอะจบไหมครับมากกว่านี้แต่กลายเป็นวิจารณ์มันก็ไม่เหมาะสมกับภาษาลุงหมอแค่เข้าใจตรงนี้ก็พอเพราะว่าเราย้ำเรื่องความเข้าใจนะครับไม่ใช่ย้ำเรื่องความเชื่อเชิญครับอยากเข้าใจก็ไปฟังสามแรงนะครับฟังฟรีด้วยครับในนิทานธรรมชาติครับสามแรงนะใช่โอเคมีคนเสนอเรื่องสามแรงเอาไว้ดีนะครับมันมีคำว่าร้ายแรงตรงนั้นเนี่ยไอ้สามแรงนั่นนั่นนั่นนะฮะจะเข้าใจชัดเจนบอกให้ทราบไว้พวกเราพยายามที่ทำงานให้มันกองอยู่ในบ้านเราทีวีให้หมดเพราะผมจะรู้ว่ามันเป็นผมจะรู้ส่วนตัวผมนะว่ามันเป็นองค์ความรู้ในบ้านเราทีวีนะจะเน้นหนักภายในตัวเราถ้านอกตัวเราก็ถือว่าเป็นเขานะโอเคนะครับเขากับเราแชร์กันได้ถึงจุดหนึ่งเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราเป็นเขาเมื่อไหร่เราซวยทันทีตกอยู่ภายใต้อานัตของเขาสันทีโอเคไหมครับรู้เขารู้เราไม่ต้องลบก็ชนะไม่ใช่ว่าเรารู้เขาเพียงใดและรู้เราเพียงใดเห็นไหมครับเรียนรู้แต่เขาสวยแน่นอนเราเป็นเครื่องมือเขาแน่งั้นกลับมาเรียนรู้เรื่องเราแล้วเราก็จะไม่เป็นเครื่องมือใครตรงกับคำว่าภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนรู้ตนเข้าใจตนตนจึงจะพึ่งตัวตนของตัวเราเองได้ตลอดไปตลอดกาลจบข่าวไหมครับทำมาค้าขายลำบากผมจะว่าไงเนี่ยทำมาค้าขายลำบากรัฐบาลก็ให้กรมสรรพากรเก็บภาษีเยอะๆมันสวนทางกันไหมครับ ไม่มีคำตอบครับ ผมเองก็ไม่มีคำตอบด้วยนี่ จริงๆขออนุญาตพูดเถอะครับบ้านเราเนี่ยเสียภาษีอย่างน้อยมากนะครับต่างประเทศเขาถ้าหากว่าประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียมันกลุ่มสวีเดนเดนมาร์กประเทศอะไรมั้งมันมีห้า
สี่ประเทศบวกหนึ่งนั่นไงฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ป่ะไม่รู้สี่บวกหนึ่งก็แล้วกันกลุ่มนั้นนะฮะประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เสียภาษีมากที่สุดในโลกแต่สวัสดิการเขาก็ดีที่สุดในโลกเหมือนกันคือเขามีความคิดว่าเรือล่มในหนองท้องไม่ไปไหนเสียมนุษย์มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือตายไปนั่นเองสมบัติที่ว่านั้นเขาหอบไปด้วยไม่ได้ก็จะมากองรวมกันซะเข้าใจครับแล้วก็บริหารจัดการให้มันเซอร์คูลเลตนะครับเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปกักคนบ้านเรานี่มีอำนาจกักแม่งเอาไปเลยเออกักเก็บนั่นแหละครับมันถึงไม่ไปไหนรู้ไหมครับ พอได้ไหมครับต่อไปไม่ควรจะมีนะในแผ่นดินเราก็รอไว้มันก็เติบโตไปตามความเป็นอยู่โดยความเป็นจริงนะความจริงถ้าผลถึงค่าใช้จ่ายของบ้านเมืองเรานะมันจะถูกกว่าหลายประเทศในโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนต่างประเทศเขาจึงอยากจะมาอยู่อาศัยพักอาศัยบ้านเมืองเรานะครับเขาก็มาใช้จ่ายพวกนี้ต้องคิดให้มันไปรูปแบบนั้นอย่ามาคิดแค่ตัวเราเองไม่พอฮะต้องคิดในภาพของแมกโรของประเทศชาติไปด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่เรียนเรื่องของพวกเศรษฐกิจนะมันมีมหาภาคกับจุลภาคการพาณิชย์เหมือนกันค้าขายทั่วไปคือเล็กๆน้อยแบบจุลภาคแบบเล็กๆน้อยนะครับต้องคิดภาพรวมไว้ให้ได้บ้านเรามันยากตรงนี้อนาคตข้างหน้าผมบอกว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นคือโลกใบนี้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เชื่อว่าคงจะหนีไม่พ้นมาถึงนาทีนี้นะเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เสียสั่งลุยไปแล้วหรอกนั่นสั่งจะยกเลิกครับเหรอสั่งปุ๊บไม่นานนะก็ยกเลิกเหรอทำไมต้องยกเลิกบอกให้กระดาษพอสั่งปุ๊บปุ๊มถ้าผ่าน2วันปุ๊บอีดานเขาก็มีเพื่อนเหมือนกันนะวะเห็นไหมครับนานไม่ได้นานมากถ้าเพื่อนเขาลุยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับน้ำพึ่งหยดเดียวทันทีเห็นไหมเขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่าแยบถ้ามวยสากลก็แยบแยบแยบยับยับตูมโอเคไหมเนี่ยก็เลยตอดเทน้อยสองน้อยดูซิมันหวั่นไหวไหมเจอตัวท้ากลับด้วยเอาไม่สนหรอกเจอตัวท้ากลับด้วยเห็นไหมครับอย่าคิดว่ามหาอำนาจไปได้นะฮะผมบอกไปให้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสงครามคลื่นเนี่ยโดรนนี่แหละครับสโลดอเด็กรอเรือนอนหูนี่แหละครับโดรนนี่แหละครับบินกันมาในกลางคืนเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยมันบินมาส่วนไหนถ้าสูงจากพื้นดินประมาณสัก2กิโลเมตรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยกลางคืนไม่มีทางมองเห็นหรอกเรดาร์จับได้ไหมทุกวันนี้วัสดุอุปกรณ์เขาสามารถทำไม่ต้องมีเรดาร์จับได้ด้วยทุกวันนี้นะครับปล่อยจากไหนก็ไม่รู้แหละครับไม่รู้ว่าใส่รถตู้คันหนึ่งไปได้กันแล้วโดนเนี่ยโอเคไหมครับว่าแล้วก็ขับไปไหนก็ได้เปิดฝาไปทำงานเลยกดปุ่มอย่างเดียวปล่อยคลื่นแรงๆมาอย่างเดียวคลื่นความถี่สูงเนี่ยครับนอนหลับไม่ต้องตื่นนับรองได้เลยนี่นี่คือสงครามคลื่นให้รู้ไว้ซะนะจ๊ะนะจ๊ะเงินพวกเราเจ้าค่อยบ้านเราทีวีต้องพยายามฝึกคลื่นจิตเอาไว้เพื่อป้องกันกับสิ่งเหล่านั้นลุงออกทำได้แล้วแน่นอนแต่ลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกใบนี้มันต้องอยู่ด้วยกันท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละครับ
กับผมอยู่ในจอนี่นะครับจะถ่ายเทถ่ายทอดอะไรต่างๆเนี่ยผมจะห่วงไว้ทำไมเล่ายืนยันผมอยู่คนเดียวไม่ได้วันหนึ่งเจออาวุธคลื่นที่ว่านั้นนะครับมันหนักนะครับกรุงเทพเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงบอกให้ก็ได้กรุงเทพทั้งเมืองนะฮะคำว่ากรุงเทพเนี่ยวัดจากจุดศูนย์กลางอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับล่างรัศมีไปครับ1กิโลเมตรยังไม่พอนะครับนะกรุงเทพเนี่ยต้อง5กิโลเมตรยังไม่พอนะครับต้อง10กิโลเมตรครับยังไม่พออีกครับกรุงเทพปริมณฑลต้อง20กิโลเมตรยังไม่พอนะครับต้องถึงขั้น30กิโลเมตรโอเคไหมครับแล้วก็วงมันโดนเครื่องเดียวนะครับอยู่สูงก็ปล่อยไปสูงประมาณ2กิโลเมตรหรือว่า3ก็ได้เนี่ยปล่อยขึ้นแรงขึ้นเนี่ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยขึ้นตัวนี้10ยกกำลังปล่อยลงมา10ยกกำลัง30ตายหาหมดทั้งเมืองบอกให้รู้ไว้นี่แหละคือภาษาลุงออกงั้นบ้านเราจึงเน้นหนักเรื่องของกายใจจิตให้พัฒนากันในพื้นที่จังหวัดป้องกันไม่ให้คลื่นเหล่านั้นทำลายเรานะครับไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกนะครับไม่มีทางเลือกหมูหมากาไก่ตายหาหมดไม่มีเหลือเจอคลื่นนี้ไม่มีเหลือเดินเดินไม่ล้มล้มเห็นไหมทุกวันนี้มีพวกอ่อนแรงใช่ไหมครับนี่แหละครับเจอคลื่นผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคนะซูเปอร์ไฮเทคก็คือจิตเนี่ยครับที่จะเหนือกว่าไฮเทคที่เขาสร้างไว้ดูงอกมีแล้วที่นำเสนอให้แล้วก็พยายามทำอย่ามัวแต่นั่งเชื่อนู่นนี่นั่นพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยยะติโกเอ๋ยพอแล้วล่ะครับมาทำความจะไม่ใช่ละครับผมไม่อยากจะให้ใครสูญเสียเพราะผมอยู่คนเดียวไม่ได้มันเกิดมันตายหมดทำไงเนี่ยใจผมไม่ปลูกข้าวกินเหรอคนเดียวเหรอโอ้ยผมก็ผ่านมาแล้วในชีวิตอย่างนั้นนะจริงๆนะใจผมย้อนไปอีกอันนี้มัน5 75ไปแล้วนะในช่วงเวลาผมอายุ10ปีมันได้สิครับเรี่ยวแรงผมมันเยอะเกิน100ตอนนี้นี่มัน70กว่าผมไปทำนานอยู่เหรอโอ้ยมันก็เกินไปแล้วพี่แน่ๆๆๆก็บอกกันต่อกันไปครับที่ว่าเนี่ยฝึกเอามีให้หมดสมาธิในบ้านเราทีนี้จะเรื่องไอ้ตีลังกาฟังเข้าไปเลยเอาใส่หูเสียบเข้าไปเถอะโอ้ยผมก็ไม่เคยด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะครับผมไม่เคยให้ร้ายใครอยู่แล้วนะครับในคลิปทุกคลิปเลยกันอย่างมากก็กระตุกหน่อยเดียวเองโอ้ยผมไม่มีฝ่ายวิจารณ์ใครอยู่แล้วล่ะนะวางใจได้เลยครับลูกหลานแต่ยอมรับว่าภาษาผมจะฟังยากหน่อยนะครับฟังยากหน่อยนะครับยอมรับครับให้ผมพูดง่ายฟังง่ายๆเหมือนชาวบ้านประโลมโลกผมไม่ทำอยู่แล้วครับนั่นไม่ใช่ลุงออกครับมันง่ายเกินไปสำหรับลุงออกเข้าใจไหมลุงออกทำแบบที่มันยากให้มันเจ๋งไปนู่นก็พยายามยากให้เป็นง่ายนะครับอย่างวันก่อนก็ของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมกว่าจะเข้าใจได้ไม่ใช่น้อยนะครับต้องใช้สามแฝดนั่นเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองครับโอเคไหมวันที่20นั่นแหละครับนั่นแหละครับไปฟังบ่อยๆครับเห็นผมทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะหลายท่านจะคิดไปในรูปแบบอื่นนะครับจริงๆผมต้องการอธิบายเนื้อหามันจริงๆนะครับมันอธิบายยากเข้าใจยากครับโอ้ยกว่าผมจะเข้าใจแล้วมันนำเสนอผ่านจอเลยมันง่ายซะเมื่อไหร่แล้วพี่ก่อนนั่นนะเอ้ามีอีกไหมคำถามไม่มีอีกเลยเนาะนั้นผมก็ไปหายูทูบต่อนะครับยูทูบนะครับเดี๋ยวนะเขามีกฎหมายไม่สูบบุหรี่มาแล้วนะสูบอยู่ในบ้านก็ผิดกฎหมายนะแต่เป็นครอบครัวผมอ่านดูแล้วครับคงไม่เกี่ยวกับผมเนาะลูกหลานเดี๋ยวผมเป็นตัวอย่างนะครับ
พราะผมมีความสามารถพิเศษนะครับบอกใครก็ได้ผมจะรู้มันหมดมันทำด้วยอะไรนะครับในส่วนตัวผมนะบุหรี่จึงทำลายลุงหงอกไม่ได้ก็เพราะลุงหงอกรู้มันโอเคไหมก็รู้เรารู้เขาเขาคือมันมันคือบุหรี่รู้เขาโทษรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะโอเคไหมครับจำภาษาลุงหงอกให้ได้เป็นแม่นมันจะที่ว่ารู้เขาหมดหรือเปล่าแล้วรู้เราหมดตัวหรือไม่อยู่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นฝึกตัวตนให้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองก็คือเรื่องกายใจจิตนี่เองครับมีกองใน YouTube หมดเลือกเอาเองอะไรกันในการที่จะบริโภคเสียงลุงหงอกเสียงปัญญาเนี่ยทำมาเล่นไหมนะครับใช้ก็มาบริโภคเลยกินเสียงลุงหงอกโอเคนะเอาล่ะตะมังก็มาถึง YouTubeอ้าวกดเลยเสียงหลังแต๊ดเลยกดปุ๊บเสียงหลังแต๊ดเลยเสียงดังพิลกิลั่นชัวช่องของคุณก็ช่องของลุงหอกนั่นแหละช่องของคุณเป๊ะมาแล้วจ้ะคนเกิดก่อนคนไม่มีโรคกับพลังงานบริสุทธิ์เป๊ะมาเลยจ้ะโอ้โหมาเลยจ้ะเต็มจอเลยครับโอ้โหมาเลยจ้ะเต็มจอเลยครับมาเลยจ้ะเต็มจอแปลว่าเยอะนั่นเองครับอ้าวดูคำถามนี่นะครับน้อยไม่มีน้อยไม่ถามน้อยหรอกเพราะถ้าดูเนี่ยลุงงอครับผมกินน้ำประปากลั่นของหมู่บ้านแล้วรู้สึกระคายคอแปลว่าน้ำมีสารพิษนั่นแหละต้องถามคนที่เขาสูบไม่ใช่ครับน้ำนั่นตอนที่เรียนหนังสือเนาะเขามีน้ำและน้ำกระด้างเนี่ยมันมีน้ำในคำหนึ่งมีน้ำกระด้างเอ้ยเรื่องน้ำนี่เนาะถ้าบ่อน้ำกลางทุ่งนานะมันจะมีดินเหนียวก้นบ่อมันจะมีดินเหนียวน้ำก็ซึมผ่านดินเหนียวมาดินเหนียวคือดินที่ละเอียดนะครับเขาขุดไปก้นบ่อจะเป็นดินเหนียวแต่นะน้ำที่มันซึมมาพอตักจากบ่อปุ๊บก็มากินได้เลยน้ำพวกนี้วิทยาศาสตร์ก็เข้ามาก็บอกว่ามันมีตะกรันมันมีอะไรน้ำก็ได้ไงครับนึงนะตอนเรียนหนังสือนะโอ้ยอธิบายไม่ถูกมันจะมีเดี๋ยวนะเขาว่ากินแล้วมันจะเป็นนิ้วนั่นแหละครับกินแล้วจะเป็นนิ้วเป็นนิ้วแปลว่ามันฉี่ไม่ออกแล้วมันฉี่ยากเข้าใจไหมเป็นนิ้วต่อมาผู้คนก็เลยไม่อยากจะกินน้ำจากบ่อและหรือน้ำประปาที่ไม่ได้กรองเป็นน้ำไม่สะอาดก็ผลิตเครื่องกรองมาขายซะโอเคไหมครับทุกวันนี้กินน้ำขวดกันนะฮะจริงๆน้ำบ่อนี่เป็นน้ำที่กินแล้วอร่อยนะให้ด้วยผมใช้คำว่าอร่อยนะน้ำบ่อนี่ครับให้ด้วยกินแล้วอร่อยนะแต่มีข้อแม้ให้มันสะอาดเท่านี้ครับไอ้บ่อที่บ้านผมนู่นนะตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลย์มังสาหาร
น้ำที่กินบ่อมันจะมีอยู่สองบ่อสามบ่อบ่อที่หนึ่งอยู่ในวัดนะก็แย่งกันตักเอามาใช้มากินมาอาบนะในวัดก็ไม่พอก็อยู่ชานอยู่นอกหมู่บ้านหน่อยกลางทุ่งนาโอเคไหมครับสรุปแล้วบ่อกลางทุ่งนาที่บอกว่ามีที่มีดินเหนียวนั่นแหละครับมันอยู่ห่างไกลหน่อยก็ไปหาเอามากินกันกินแล้วอร่อยครับถามไปนิ่วไหมลุงบอกไม่เคยนี่เป็นต้นเห็นไหมครับกินเลยเป็นนิ่วไอ้คำว่าเป็นนิ่วนี่แหละครับมาแล้วต่อมาชาวบ้านก็มีหน้าป่ากินแล้วมันมีคอรีนฮะเขาใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะน้ำปลาต้องถามเรื่องของวิชาการหมู่บ้านครับถามเขาสิครับใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยมันทำไมต้องกินแล้วมันก็ระคายเคืองก็แค่นั้นทั่วไปก็เป็นคอรีนนี่ครับเอามากรองก่อนค่อยกินเนี่ยต้องซื้อเครื่องกรองอีกแหละโอ้ยเห็นไหมครับในบ้านเสียเงินอีกบอกแล้วไงก็วิทยาศาสตร์มาอีกแหละใช่ไหมเอาก็คิดว่าแชร์กันครับเรื่องพวกนี้ผมก็จะว่าไงเหมือนกันแหละครับเพราะผมไม่ได้ทำน้ำปลาเนาะเขาจะมีมาตรฐานวัดยังไงล่ะทีนี้ระดับ pH pH หรือ pH h v pH เขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องจุ่มแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมาด้วยนะครับไอ้พวกกรดพวกด่างนี่แหละพวกอะไรก็ไม่รู้มีเครื่องวัดไม่รู้วัดได้กี่อย่างก็ไม่รู้โอเคทางด้านกินน้ำประปานะจบนะคุณชลธรผมก็มีแค่นี้เราฟังมากเลยก็ไปถามเอาเองกันแล้วกันผู้ที่เขาผลิตน้ำประปานั่นเองครับคุณลุงขอลุงหงอกช่วยให้ข้าวในนาหนูได้รวงละหม้อกอละเกวียนเลยนะคะหนูจะไปเปิดเลี้ยงลุงในนาข้าวทุกวันเลยอุ้ยงั้นเชล่ะเอางั้นได้เด้อขอลุงออกช่วยให้ข้าวในนาหนูได้รวงละหม้อหม้อเล็กมันพอไหวมั้ยก็น่าเห็นใจในเรื่องของทุกวันนี้ไอ้รวงข้าวเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงเนี่ยสมัยผมทำนาเนี่ยไม่รู้ไว้นะรู้จักเกี๊ยอะไรเคียวเกี่ยวข้าวเคียวไหมฮะเคียวเกี่ยวข้าวไอ้รวงข้าวมันเฉพาะกับเคียวนะให้รู้ไว้หนึ่งรวงเนี่ยผมก็ไม่เคยนับนะผมว่าไม่น้อยกว่า150เม็ดนะหนึ่งรวงนะ150เมตรเนี่ยฮะลองทำเป็นสถิติครับท่านที่อยู่ทำนาเนี่ยครับเอาเข้าเอื่นไฮหน้านะมันเป็นคันนาล้อมรอบใช่ไหมล่ะเออทำเฉพาะไร่หนึ่งเนี่ยไฮหนึ่งถ้าอีสานเอื่นไฮหนึ่งใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ไปใส่ปุ๋ยคอกสิครับใส่จุลินทรีย์เข้าไปปุ๋ยคอกก็คือขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายโอเคไหมครับแค่นี้ปุ๋ยคอกโอ้ยหวานใช่ไหมครับต่อมาก็ทำปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักโอเคไหมก็มาใส่คันนาคันนามก็กั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฝนตกก็มีน้ำเนี่ยค่อยดูการเจริญเติบโตมันด้วยแค่นี้ต้องทำแบบนี้เป็นตัวอย่างใช่ครับว่าไอ้ตัวไหนอ่ะบ่อไหนหรือว่าล็อกไหนงี้เหรอล็อกไหนก็แล้วใช่ว่าล็อกไหนดีกว่ามันจะงามกว่ากันเพราะข้าวนี่มันมาจากรู้จักหวานกล้าไหมมันก็มาที่เดียวกัน
เอามาปักดำแต่ละล็อกโอเคไหมครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีละอย่างแค่นี้ก็จะรู้แล้วครับปีเดียว2ปีก็จะรู้แล้วความแตกต่างต่อไปก็เอามาตรฐานนั้นไปใช้ครับเนี่ยพัฒนาอย่างนี้ครับชาวนาต้องอย่างนี้นะครับลองทำแบบที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ว่าความต่างของมันต่อรวงเนี่ยมานั่งนับกันเนี่ยก็หาค่าเฉลี่ยกันใช่ไหมก็แปลว่าสนใจใฝ่รู้หน่อยพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นอาชีพมากมันต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้มันแล้วรู้หมดเพราะมันเป็นอาชีพทุกวันนี้หวานลวงแค่นี้ข้าวหวานลวงหนึ่งมีกี่เม็ดถึง50เม็ดหรือเปล่าไม่ทราบข้าวหวานเนี่ยคือมันเต้นมันต้นมันถี่จริงอ่ะเอาปริมาณถ้านาดำนะครับมันมีคุณภาพนาดำดำทีๆสิครับดำทีๆเวลามันขยายกอมาแล้วเนี่ยนะมันก็ดำมาหนึ่งกอมันแตกมาตั้ง 4-5 มันก็เป็นกอใหญ่เห็นไหมครับ1กอ1รวง150เม็ดอย่างเงี้ยถ้ากอหนึ่งมันมีตั้งอะไรล่ะไม่รู้ว่าพุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะใหญ่ๆมันขนาดนี้นะมันถึง10นะครับให้รู้ว่าไม่ได้พูดเล่นนะถึง10นะไอ้นาดำเนี่ยขยายมาเป็น10นะใส่เข้าไปแค่3กลีบ4กลีบเองตอนดำตอนดำเนี่ย3 4ต้นอ่ะขยำนิ้วมือกับ4ต้นลงไป4 5ต้นเนี่ยไม่เกิน5เวลามันขยายแตกกอแล้วนะมันเป็นยี่มันเป็น10นะครับได้50ครับแต่ละ10มันก็แต่ละรวงเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมครับคิดอย่างนี้มั่งสิครับใช่ไหมครับก็บำรุงโดยปุ๋ยหมักนี่แหละครับเอาปุ๋ยหมักเนี่ยสุดยอดมากปุ๋ยอินทรีย์นะครับเดี๋ยวเคมีใส่ถ้าเคมีมันก็ได้แค่ปี2ปีงามจริงฮะแต่ดินเสียหมดนะจุลินทรีย์ตายของแต่หาแต่กระเทียมหมดจุลินทรีย์นี่คือปุ๋ยนะผมต้องบอกว่าจุลินทรีย์คือพืชเอาโทษคือสัตว์ของพระโพธิสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยปุ๋ยชั้นหนึ่งมากนะครับทุกวันนี้ไส้เดือนก็จะไม่มีทุ่งนาผมเจอเคมีหมดแล้วเจอเคมีก็ตายของแต่หาแต่กระเทียมหมดมันก็ไม่มีปุ๋ยธรรมชาติขึ้นมาเลยเห็นไหมไอ้ส่วนฟางที่นี่จะไปเผาไถกลบน่ามาหรือให้ควายกินเนี่ยหน้าแรงให้ควายกินพอถึงนั้นก็ไถมันกลบก็เป็นปุ๋ยต่อก็เอินไถหน้าหดเนี่ยโอ้ยอยากให้ลุงออกพูดเรื่องนิพพานหรือจิตเดิมแท้ของขอบคุณครับเอางั้นเถอะล่ะมันอย่าไปไกลเกินไปตลอดพี่เอ๋ยไปเกินมันก็เกินเอื้อมนะมันอยู่เกินยอดไม้เกินมันเกินเอื้อมเอาวิถีชีวิตดีกว่าครับผมว่าเริ่มต้นค่อยๆไต่ตามพระนิพพานมันมีแน่นอนนะแดนนิพพานมันมีแน่ๆโอเคมั้ยนึกสิว่าขึ้นบันไดครับบันไดจากขั้นที่แรกไปถึงขั้นที่ร้อยนู่นนะ101ก็คือสุด100นะคือพระนิพพานอยู่ที่ขั้นที่101ก็แล้วกันมันสุด100เราตายขั้น1ถึง3คือการดำเนินชีวิตตามปกติทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบนะอย่าเวิ่นเว้อนักอย่าคาดการณ์นักทำดีหนีชั่วได้แต่เราเท่านั้นเรียวแรงมาเท่ากับเท่าไหร่ตายตามระดับนี้จะดีกว่าครับแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเลยไม่ต้องตั้งความหวังไม่ต้องใครมาหลอกเห็นไหมครับทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วจำเป็นหลักวิธีคิดดีกับชั่วเนี่ยชั่วเยอะเท่าไหร่ไม่รู้หรอกดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันมีดีชั่วกันในโลกใบนี้เนาะเราเลือกจะเลือกทำดีหรือว่าจะเลือกไม่ทำชั่วฟังให้ดีนะครับจะเลือกทำด้านดีหรือจะเลือกทำในด้านที่มันไม่ดีถ้าเลือกทำด้านที่มันไม่ดีเลือกมาสัก3อย่างก็พอแล้วเลือกด้านดีมันได้เลยเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยเราเลือกทำไม่ดีนะชีวิตมันน้อย
ถึงจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เลือกแค่ประมาณ3อย่าง1อันนี้ไม่ดีนะเลือกของการพูดสิครับพูดให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยถามว่าดีไหมถ้าบอกว่าไม่ดีก็อย่าพูดเนี่ยมาแล้วเลือกทำในสิ่งที่มันไม่ดีแต่เลือกมาน้อยๆอย่างไม่ควรเกิน3อย่างเห็นไหมครับ1เราเลือกพูดเราเลือกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีคือไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีให้กับใครรู้เห็นไหมฮะ2ไม่ทำไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ทำให้ดีคือทำให้คนเขาเดือดร้อนไปตบตีใครอะไรต่างๆก็ว่าไปรักเล็กขโมยน้อยใครว่าไปมันคำว่ารักเล็กขโมยน้อยมันเป็นการกระทำนะให้รู้ไว้เออใช่ไหมมีแค่นี้สองอย่างเองเห็นไหมครับเลือกไม่ทำย้ำคำว่าไม่นะเลือกไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีหนึ่งการพูดสองการกระทำจบทีนี้พูดดีทีนี้เอามันร้อยเรื่องเลยทีนี้ทำดีเอามันร้อยเรื่องเลยไหมครับเพราะตัวที่ไม่ดีเนี่ยเราเลือกไม่ทำแล้วเห็นไหมมันก็เป็นหลักในการยืนให้มันนิ่งๆตัวนี้เอาไว้ตลอดช่วงชีวิตเรามองออกไหมครับน่าเห็นไหมมันดีอย่างนี้แหละลูกออกมันดีอย่างนี้แหละครับดีมาชวนคิดชวนคุยนี่นะครับมันดีตรงนี้ผมว่านะโอเคนะจบนะอย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานนิพพานนี่มันเรื่องสมาธินะถ้าเราทำดีหนีชั่วทำใจสงบเดี๋ยวได้เองทำดีละชั่วเดี๋ยวได้เองทำใจสงบเดี๋ยวได้เองอย่าไปเร่งมันนะครับอย่าไปเร่งมันนะประกอบอาชีพเป็นปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่เป็นหลักใช่ไหมมีเรี่ยวแรงนิสัยไปเต็มร้อยเข้าไปมันเหนื่อยมาธรรมชาตินอนหลับกินอิ่มนอนหลับเดี๋ยวมันมีแรงเองโอเคไหมครับหลีกเลี่ยงนี่คือยาเคมีไอ้พวกยาเคมียาอะไรที่เขามีกันหลีกเลี่ยงเดียวเอากินธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินะผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะโอเคไหมครับหมดแล้วนี่ไม่มีใครต่อเลยโอ้คุณสรินเลิกเลยเนี่ยเภสัชนี่นะเภสัชระดับเชี่ยวชาญนะเนี่ยอยุธยานะครับโอเคยินดีด้วยครับผมโอเคจบข่าวเนาะไม่มีอะไรโอ้โหวันนี้เต็มหน้าจอเลยครับเฟซก็เยอะนะยูทูบก็เยอะแยะนะครับยินดีทุกท่านนะครับที่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับวันนี้เปิดตัวนะฮะลุงออกนี่ได้ไหมเนี่ยลุงออกเพียวนิยี่นี่ L M E P E จริงๆมันต้องมีคำพูดเอาไว้หน่อยนิดเอาไปติ่งเอาไว้เป็นคำมีคำเฉพาะโอเคนะครับข้างหลังนี่โชว์โชว์หลังคำที่พูดกันมา20กว่าปีสาธุอามินอาเมนโอตอนหลังมาในสายมิตรพุทธด้วยเอาไว้ใส่เล่นๆโอเคไหมเอาไว้ใส่เล่นๆ เอาละแค่นี้ก็พอครับพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบเลยเชิญนักปัญญาสายนะมีข้อแม้สองอย่างนะเลือกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแค่สองอย่างหนึ่งการพูดอย่าให้ร้ายใครนั่นเองครับใครก็ตามที่ยังพูดให้ร้ายผู้อื่นอยู่ต้องหยุดนะครับ รู้จักลุงงอนะหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องนะบอกให้ทราบไว้ถ้าไม่รู้จักลุงงอไม่เป็นไรรู้จักลุงงอแล้วมันจะหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้อง นะแล้วจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่รู้จักลุงงอก็เชิญนะรู้จักแล้วก็ขอร้องกันครับอย่าให้ร้ายใครจะใครนะครับ
ทำอะไรก็ทำขอให้ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้พอจะกระทำไปเถอะครับนะขณะเดียวกันเมื่อเวลาทำได้แล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองก็คือดูแลนั่นแหละครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีปัญญานะถ้าไม่โลภใครเขาจะมาหลอกล่อหลอกลวงถ้าโลภมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมั่งอะเมื่อแจ้งเพื่อกรุณาทราบแล้วก็โปรดนำมาพิจารณาแค่นั้นเองเนาะแล้วก็เดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรเขาทำนั้นเองเขาเองนะครับเขาจะทำมันดิปกป้องคุ้มครองเฉพาะคนดีก็คือทำดีละชั่วนั่นแหละปกป้องเอาไว้ส่วนคนไหนที่ตรงข้ามเมื่อกี้เนี่ยพาหนะที่พระราชพาหนะเขาจะทำงานเขาเองลูกหมอไม่เกี่ยวรู้แล้วบอกต่อกันก็แค่นั้นเองโอเคนะเอาละเอวังสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม